ครับวันนี้ผมจะมาแฮนด์ออนเจ้าโคตรเลนส์คอสเทียร์ที่เพิ่งออกใหม่ของ Nikon นะครับนั่นก็คือ105มม f1.4 นาโนนะครับผมซึ่งมันเป็นเลนส์ในฝันของคนถ่ายคอสเทียร์ของน่าจะคนทุกคนนะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดคุณเอา 85L มาปัดรวมกับ 135L ออกมาก็จะได้ตัวนี้ของ Nikon นะครับผมซึ่งตัวเดียวจบเลยนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคุณมิสเตอร์ชิคเก้นของพันทิพย์นะครับผมที่เอาเลนส์ตัวนี้มาให้เพื่อนยืมนะครับเลนส์เพื่อนก็คือเลนส์เราต้องขอบคุณเขามากเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ลักษณะภายนอกนะคร่าวๆนะครับก็เป็นพลาสติกมีแค่สวิตช์อย่างเดียวแมนนวลโฟกัสกับออโต้หน้านี่หน้า82นะแล้วก็ให้ฮูดมาด้วยนี่ให้ฮูดแถมมาด้วยตามสไตล์นิคอนซึ่งดีมากนะครับวัสดุอะไรก็ดูโอเคแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือว่าหนักนะตัวนี้เลนส์นี้หนักเกือบโลเลยซึ่งแต่บาลานซ์ดีนะครับถ้าให้ผมคิดเนี่ยดีกว่า 85L ติดฝั่ง 6D คือผมจะคุ้นกับตัวนั้นตัวนี้เนี่ยหัวไม่ทิ่มเท่านะครับตัวนี้เมาส์กับ 750 นะครับเพราะว่าเหมือนกับบาลานซ์มันหนักแถวๆนี้โอเคน่าจะถือได้นานหน่อยส่วนการโฟกัสนะครับถือว่าเร็วแต่ไม่เร็วเท่าเลนส์พวกเลนส์เล็กๆอย่างพวก 85 1.8 หรือ50นะครับผมมันจะแบบอืดแต่แม่นนะครับไม่ดิ้นเลยคือถ้าให้เทียบกับสุดยอดเลนส์พอร์เทรตของ Canon อย่าง 85L ก็ต้องบอกว่าตัวนี้เร็วกว่านะครับแต่จะไม่เร็วเท่าพวกแบบ 50-1.4 อะไรพวกนั้นเร็วกว่าเยอะนะครับแต่ถือว่าโอเคนะครับเพราะชิ้นเลนส์นี่ใหญ่มากหน้า82ก็สังเกตได้ว่าชิ้นเลนส์นี่เกือบชนขอบบอดี้เลยนะครับไม่ได้ชิ้นเลนส์ไม่ได้เข้าไปชิ้นเลนส์ใหญ่มากเพราะนั้นเนี่ยความเร็วขนาดนี้ถือว่ารับได้แล้วก็แม่นยำไม่ดิ้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะทดลองถ่ายคร่าวๆดูแล้วไปนั่งดูไฟล์กันว่าเป็นยังไงนะครับผมจะเจอกันครับเอาละครับได้เวลานั่งดูไฟล์กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับผมตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมเมาส์บนตัว750นะครับผมตัวนี้ผมถ่ายมาเป็นรอปก JPEG นะครับตัวทัมเนลตรงนี้มันรวมกันอยู่คาดว่าน่าจะเป็นตัวไฟล์รอนะครับผมที่มันโชว์มานะครับรูปแรกนะครับผมตรงนี้จะเห็นว่าผมหลุดโฟกัสนะครับนี่ที่ 100% นะครับตรงนี้ที่หลุดโฟกัสอาจจะเป็นที่ผมพลาดเองนะครับไปโฟกัสตรงแว่นนี่นะครับผมแต่ให้ดูโบเก้ตรงนี้นี่ถือว่าโอ้โหคือไม่รู้เรื่องเลยนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามารูปต่อไปรูปนี้โฟกัสเข้านะครับนางแบบนี่เป็นนางแบบเฉพาะตัวผมนะครับเป็นแฟนผมเองนะเพราะนั้นนี่ก็เราข้ามเรื่องตรงนางแบบของเราทิ้งไปเลยนะครับเอาละครับผมอันนี้เปิด 1.4 นะครับมองทางซ้ายบนเนี่ยนะครับเวลาเรามองว่าผมเปิดเท่าไหร่นะครับ ISO 100นะครับโอ้ความคมนี่เรียกว่าเกินใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยเข้ามาโคสอัพเลยนะครับเข้ามาโคสอัพเอาแบบเฮดช็อตเฮดเพียวๆเลยนะครับจะเห็นว่าเดฟนี่บางสุดขีดนะจมูกนี่เบอร์แล้วนะครับปลายจมูกนี่เบอร์ไปแล้วนะครับคางนี่เบอร์นะแล้วก็ระยะชัดมันนิดเดียวเองนะครับจากตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แถวๆนี้นี่ก็เรียกว่าเบอร์อีกแล้วนะครับคือเพราะนั้นเนี่ยการโฟกัสเนี่ยกล้องต้องได้กล้องดีๆนิดนึงนะครับถึงจะเรียกว่าโฟกัสได้อย่างแม่นยำนะครับผมไม่ต้องมานั่งเครียดนะครับถ่ายไปเครียดไปซึ่งนี่ให้ดูว่าความคมที่ f1.4 นี่สุดยอดนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงที่เป็นระหว่างคอนทราสต์สว่างส่วนมืดกับส่วนสว่างแรงๆนี่นะครับเราจะดู CA หรือ Chromatic Aberration นะครับผมหรือขอบม่วงนะครับตัวนี้ที่ผมดูมาเนี่ยจะเห็นว่าขอบม่วงเนี่ยมันน้อยมากนะครับเนี่ยที่เปิด Wide Open นะครับผมได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับซึ่งคาแรคเตอร์สีที่มันติดออกมาเนี่ยถ้าที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นขอบเขียวนะครับม่วงคือจะเป็นแคสแบบเป็นสีเขียวนะครับผมจะไม่ได้เป็นสีม่วงแบบถ้าเป็นฝั่งคนที่ใช้เลนส์ฝั่ง Canon อย่างตัว 85-1.2 เนี่ยจะรู้ว่าแต่ตัว Wide Open นะครับตัวขอบม่วงมันจะเป็นสีม่วงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตซึ่งแค่นี้ก็จอกมากนะครับเอาออกนี่คลิกเดียวออกได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นเปิด 1.4 อยู่นะครับผมจะเห็นว่าความคมที่กลางภาพนี่เรียกว่านี่ที่ 100% นะครับเน้นย้ำว่า 100% ดูเส้นผมนะครับ 100% นี่คือถ้าผมบอกว่าผมถ่ายเต็มเฟรมอันนี้มาเนี่ยก็ยังเชื่อนะเนื้อไฟล์750มันดีด้วยนะครับผมตัวนี้นี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ให้ดูกำลังแยกขยายของมันเนี่ยโอ้ผมว่าเลนส์ตัวนี้สามารถรองรับที่นั่นจากสายตาผมนะเซนเซอร์ระดับ50ล้านนี่ผมว่าก็น่าจะใสๆเลยนะครับเพราะไม่มีอาการที่แบบเรารู้สึกถึงการว่ากำลังแยกขยายมันตกลงเหมือนกับถ้าเกิดใครมีกล้องตัวคูณในมือแล้วลองครอปเข้าไปที่ 100% เราจะรู้เลยนะครับดูแวบเดียวจะรู้ว่าเฮ้ยภาพนี้ครอปมาตัดมาแต่รูปนี้โอ้โห
100 เปอร์นะครับนี่ผมดูบนจอiMac 5K นะครับซึ่งไฟล์ที่ทุกเห็นทุกคนเห็นตรงนี้ก็จะคมชัดเห็นเหมือนที่ผมเห็นเนี่ยแหละฮะโอ้โหถือว่าผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับเรามาดู CA หรือ Chromatic Aberration ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าน้อยมากอมเขียวๆนิดๆนะครับผมแต่แค่นี้ถือว่ากระจอกครับแค่นี้ออกสบายๆนะครับผมส่วนโบเก้ก็เรียกว่าโอ้ผมไม่มีอะไรจะพูดนะครับต้นไม้ตรงนี้จริงๆนี่รกมากจากตัวแบบกับตรงนี้กับต้นไม้นี่ต้นนี้ไม่ได้ไกลมากนะครับแต่พอเราเข้ามาบี้เป็น Head and Shoulder นี่เรียกว่าไม่รู้เรื่องเลยนะครับมาถ่ายที่ไหนอะไรยังไงคือพูดง่ายๆคุณถ่ายข้างกองขยะก็สวยได้นะครับผมสกินโทนโอเคเลยนะครับการไล่โทนนี่คือไม่มีกระโดดนะครับตรงนี้จะเห็นว่าจริงๆตรงเนี้ยถ้าเกิดคนถ่ายรูปเยอะๆจะรู้ว่าบางทีตรงเนี้ยจะเป็นไฮไลท์ที่แบบแอบหลุดไปได้นะครับผมตรงนี้อาจจะต้องยกความดีความชอบให้750ด้วยนะครับแต่ว่าการไล่โทนตรงนี้เนี่ยถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับพอดีซีนแสงด้วยกันเนี่ยผมไม่ได้มาให้ดูคือผมพอเทสเลนส์ตัวนี้เสร็จแล้วผมใช้ตัว35 มิลลิเมตร f/1.8 ของ Nikon นะครับผมตัว G นะครับเอาถ่ายเทียบกันโอ้ตัวนั้นนี่ตรงนี้เนี่ยมันมีความกระโดดของโทนนะครับแล้วสกินโทนไม่สวยเท่านี้นะครับตัวนี้เห็นว่าสกินโทนสวยงามนะครับคมนะครับแต่ไม่ได้คมแบบคมขุดแบบเล่นมาโคนะครับคมแต่แบบนี่คือแฟนผมหน้าเกือบสดไปนะครับตอนเทสนี่คือก็ไม่รู้ตัวว่าจะไปเทสเลนส์กันครับผมไม่ได้บอกนะครับโอ้โหเห็นว่าสกินนี่ทำได้ดีมากนะครับเรียกว่าถ่ายสาวเนี่ยคมกริบโปรเซสต่อง่ายแล้วเขาไม่ด่านะครับผมจริงๆคาแรคเตอร์ออกมาจะเป็นแอบมีเกลียวนิดหน่อยนะครับผมตัวนี้มันจะมีลักษณะนี่ครับเห็นไหมครับมันไม่ได้เป็นกลมดิ๊กอย่างนี้นะครับถ้าเราดูที่ขอบถ่ายกับต้นไม้เยอะๆนะครับผมฝรั่งเรียกตรงนี้ว่าแคทอายนะครับคือตาแมวมีนิดหน่อยครับอย่างนี้ก็สวยนะเป็นเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับถ้าบางทีทื่อๆไปก็ดูไม่มีเสน่ห์สำหรับส่วนตัวนะครับอย่างนี้ถือว่าสวยแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบเข้าไปจี้เลยนะครับเข้าไปจี้แบบโฟกัสใกล้สุดเลยเกือบใกล้สุดเลยนะถ้าผมจำไม่ผิดรูปนี้ตัวนี้โฟกัสใกล้สุดได้ที่ประมาณเมตรนึงนะครับโอ้โหเรียกว่ามันระยะชัดมันนี่น่าจะมิลลิเมตรเดียวนะครับคือชัดมากตื้นมากๆนะครับคือเนี่ยครับตรงนี้ไล่หลุดไปแล้วนะครับสังเกตว่าการเฟดตรงนี้เนี่ยทำได้ดีมากเลยนะครับสวยงามคือโอ้มันคือใครที่ไม่อยากเสียเงินก็ปิดคลิปนี้ทิ้งไปเลยก่อนที่จะคลิปจะจบก่อนผมสรุปไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตกระเป๋าตังค์ตัวเองนะครับผมอันนี้เป็นแนวตั้ง headshot ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับดูเอาเองเลยนะครับว่ามันสุดแค่ไหนครับผมสังเกตว่าขอบม่วงตั้งแต่ดูมานี่ผมยังไม่ได้แก้นะครับเพียวๆมานะครับรอนะครับสังเกตว่าไม่ได้มีมาเลยนะครับโอ้โหอันนี้เต็มตัวนะครับเต็มตัวแนวนอนโอ้เต็มตัวแนวนอนนี่ต้องบอกว่าถอยไกลมากนะครับรูปนี้ผมมันต้องมี5 เมตรนะขั้นต่ำเท่าที่ดูด้วยสายตานะครับคือไกลผมพวดเลยล่ะคือระยะตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงสำหรับคนที่เคยถ่ายอาจจะชินกับเลน85 มิลลิเมตรนะครับผมพอไปใช้ตัวนี้มันจะถอยไกลขึ้นอีกนิดนึงนะอาจจะเป็น9เลยทีเดียวนะครับสังเกตว่าโอ้โบเก้อะไรก็สวยงามนะครับผมไอโซเลตแบบขาดกระจุยกระจายไปเลยนะครับสีจะไม่พร็อพมากนะครับถ้าเราดูกันเรื่องสีคือไล่สกินโทนสวยงามอะไรโอเคแต่ว่าใบไม้เนี่ยจะชื่อด้วยอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ไฟของนิคอนตัวนี้ส่วนหนึ่งที่ไว้มาทำได้เยอะนะครับแต่ว่าเลนส์บางตัวเนี่ยคาแรคเตอร์ของมันอะต่อให้เซนเซอร์เรนเดอร์สีมาจืดนะครับแต่สีมันยังพ็อปขึ้นมาครับแต่ตัวนี้ให้เห็นว่าสีเนี่ยแต่มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนะครับคือสำหรับคนที่มาโปรเซสต่อเนี่ยคือแค่นี้มันกระจอกมากนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าคาแรคเตอร์ของเลนส์เนี่ยมันไม่ได้แบบพ็อปขึ้นมาแบบสีจัดจ้านขึ้นมานะครับพวกนั้นบางทีเนี่ยมันสวยจริงๆมันทำต่อยากเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่คอนทราสต์เนี่ยค่อนข้างดุเลยนะที่วายโอเพ่นคอนทราสต์แบบนี้ถือว่าคอนทราสต์ดุมากนะครับดำนี่เรียกว่าดำสนิทเลยนะครับไม่ได้แบบดำลอยขึ้นมานะครับสวยงามครับคุณภาพอะไรนี่คือมาแบบเต็มๆอิ่มเลยนะครับเรียกว่าไม่มีอะไรจะติครับชมอย่างเดียวครับตอนนี้มันช่วงอวยไส้แตกเลยนะครับคือดูเอาเองนะฮะไม่ต้องอะไรมากครับนางแบบของเรายังเป็นคนเดิมนะครับคนเดียวเลยนี่ครับดูความคมดูอะไรตรงนี้นี่จริงๆเป็นซีนที่ผมบัสแสงโอเวอร์ไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับคือเกิดมีคอนทราสต์ตรงนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่เลนส์ก็ยังเก็บรายละเอียดมาได้ครบนะครับตรงนี้หลุดไปน่าจะยังพอดึงกลับมาได้นะครับไม่หลุดมากนะครับยังมีเนื้ออยู่แต่ก็ถือว่าตรงนี้ไม่ได้กระโดดนะครับโทนไม่ได้ถึงกระโดดแบบคือซีนนี้เป็นเลนส์บางตัวตรงนี้มันขาดเลยนะฮะขาดแบบเป็นเส้นเลยนะครับระหว่างมืดกับสว่างนะครับบางทีเห็นตรงนี้ยังพอได้นะครับเห็นการไล่โทนแบบนี้ถ้าเกิดเราดึงไฮไลท์กลับมานิดนึงนะครับสมมุติเรามาที่เดเวลลอปตรงนี้เลนส์ที่ดีนะครับเวลาเราโพสเซสมันโพสเซสง่ายครับสำหรับงานที่เรา
ไม่ซีเรียสนะครับคือตัว750เองมันก็นั่นอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราดึงไฮไลท์กลับมาอันนี้ผมดึงมาเยอะๆให้ดูนะครับว่าดึงกลับมาเนี่ยเห็นว่าการไล่โทนของมันเนี่ยทำได้ดีมากนะครับไม่ได้ขาดหรือว่าแบบหลุดไปแล้วหลุดเลยนะครับผมอันนี้ช่างภาพสตูที่ถ่ายโพเทสนี่ก็นะครับนี่อย่าลืมนี่ไวโอเพ่นนะผมไม่ได้หลีนะครับโอเคครับให้ดูตรงนี้ครับตรงนี้ผมตั้งใจให้ดูระยะที่มันเฟดไปข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นไงครับผมนะฮะบอกได้คำเดียวมันนะฮะไม่มีอะไรจะพูดครับนี่ผมส่งถ้าผมส่งที่ผมส่งภาพดิบได้แล้วเนี่ยอันนี้ให้ดูครับภาพนี้จริงๆผมถ่ายโอเวอร์มาด้วยนะคือรูปมันไม่ได้สวยอะไรแต่ผมจะให้ดูว่าผมถือที่สปีด1:30นะครับยืนถือถ่ายธรรมดานะครับผมมันไม่ชัด 100% นะครับแต่ให้ดูว่ามันก็พอใช้ได้นะครับถ้าเราย่อลงเว็บหรืออะไรเงี้ยนะครับผมคือตัวนี้ไม่มีการสั่นในตัวนะครับผมแต่บาลานซิ่งของมันอะถือว่าดีมากเวลาเราถือกล้องเราทิ้งน้ำหนักที่มือซ้ายเนี่ยโอ้มันเรียกว่าหนักแน่นแล้วก็นิ่งเลยนะฮะทำให้การถ่ายในสปีดที่ต่ำกว่า1:105เนี่ย100เนี่ยถือว่าหวังผลได้อยู่นะครับในบางช็อตตัวนี้โฟกัสนกเข้าโอ้นี่ให้เห็นเดฟนะครับนี่ครับไล่มาถึงนี่ขาดโป๊ะนี่ตรงนี้แค่นี้เองเลยนะครับเดฟเปิด 1.4 โอ้โหเรียกว่าบางแบบบางมากสะใจมากนะครับผมให้ดูนะครับการโฟกัสนี่ต้องบอกว่าถ้าใครคิดว่าตัวนี้จะโฟกัสช้านะคิดผิดนะครับผมเห็นชิ้นเลนส์มันใหญ่อย่างนั้นนะครับแต่มันโฟกัสเร็วนะครับแม่นด้วยผมนี่จะชินกับตัว 85L นะครับตัวนั้นนี่โฟกัสช้ากว่าเยอะนะครับตัวนี้แม่นแล้วก็รู้สึกถึงความแบบว่ามันเข้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรตรงนี้นะครับผมอันนี้อันเป็นข้อเสียของอันไม่กี่ข้อของเลนตัวนี้นะครับคือที่ wide open เนี่ย CA อะไรทุกอย่างคุมดีนะครับแต่ vignette ของมันเนี่ยรุนแรงมากนะครับให้ดูนะครับตอนนี้ Lightroom เวอร์ชันล่าสุดมีโปรไฟล์ของตัว105เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเรา enable profile เนี่ยมันจะแก้ขอบดำตัว vignette ทิ้งไปนะครับผมให้ดูนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับให้เห็นว่าขอบดำของมันเนี่ยไล่แบบไล่มันลึกมากนะครับคือนี่อย่างกับผมดัน exposure ขึ้นมาเป็นสต็อปเลยนะครับเนี่ยมี distortion เล็กน้อยนะครับผมแต่ถือว่าไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรนะครับเลนส์ช่วงประมาณแถว100 มิลลิเมตรนี่แต่ให้เห็นว่าไอตัวขอบดำของมันเนี่ยรุนแรงเลยนะครับผมล่ะครับผมอันนี้ผมจะให้เทียบระหว่างรูป2รูปนะครับผมกลับไปตรงนี้กันโอเคผมก็คอมเพลต์2รูปนี้นะครับล่ะครับผมทางนี้เป็นเปิด 1.4 ทางขวาเป็นเปิด 2.8 นะครับผมให้ดูว่าทางซ้ายเนี่ยเห็นไหมฮะขอบดำเทียบกันเนี่ยต่างกันชัดเจนนะครับตรงนี้ไล่เข้ามาซึ่งตรงนี้จะว่ามันเป็นเสน่ห์ก็ว่าได้นะครับหรือบางคนอาจจะไม่ชอบตรงนี้ก็แล้วแต่ครับผมแต่ว่าถ้าถ่ายบุคคลเนี่ยบางทีเนี่ยการมีวิกเน็ตที่กว้างสุดเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าสังเกตว่าถ้าเราถ่ายอะไรที่มันหวังผลที่เป็นสิ่งของหรือเป็นเท็กเจอร์เป็นแบบเป็นเพลนแบบว่าเป็นผนังอะไรแบบนี้นะครับยังไงเราส่วนใหญ่เราไม่ถ่ายที่ 1.4 อยู่แล้วนะครับเราต้องหลีลงมาซึ่งตรงนี้เราหลีมาที่ 2.8 เนี่ยมันหายเกือบเกลี้ยงเลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นบางทีการมีสักหน่อยก็โอเคนะครับเรามาดูที่ขอบภาพเลยนะครับมุมภาพเนี่ยสังเกตว่าคือ 2.8 เนี่ยมันคมเลยนะครับคมชัดแล้วนะครับแต่ที่ 1.4 เนี่ยใช้งานได้นะไม่ได้แย่เลยนะครับมันดีกว่ากันนั้นนิดเดียวนะครับนี่ครับถ้าดูเส้นตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับสังเกตว่านิดหนึ่งครับน้อยครับอาจจะเป็นที่ผมตั้งโฟกัสเพนมันไม่ตั้งฉากด้วยซ้ำนะครับคือทำให้ระยะชัดมันไม่ครอบคลุมด้วยเพราะผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยครับส่วนกลางภาพนี่เรียกว่ามันแตกต่างกันน้อยมากนะครับคือสรุปได้เลยว่าเลนส์ตัวนี้นี่คมกริบตั้งแต่กว้างสุดนะครับการหลีลงมาไม่ได้เพิ่มความคมชัดมากขนาดนั้นนะครับผมคือจะเพิ่มก็จะคือ1ลดวิกเน็ตที่ขอบภาพ2ก็คือเพิ่มความคมชัดที่ขอบภาพอีกเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยโอ้โหนี่แบบขอแบบเอ็กซ์ตรีมแล้วนะครับผมคือโอ้โหสุดๆเลยนะครับความคมของตัวนี้นี่ไม่ใช่ปัญหานะครับคมมากนะครับข้อดีตัว ตัวนี้นะครับมีให้พูดมากมายนะครับคือเอาสรุปง่ายๆว่ามันเป็นเลน
พอร์เทรตที่ถ้าผมยังรับงานอยู่ยังผมถ่ายงานอยู่แล้วผมใช้นิคอนเนี่ยยังไงผมก็ต้องซื้อนะครับคือมันสุดยอดแล้วนะครับเป็นตัวเลนส์พอร์เทรตน่าจะดีที่สุดนะวินาทีนี้ของนิคอนเลยนะครับคือแทบไม่มีที่ตินะครับผมโครงสร้างดีโฟกัสแม่นเร็วคมสีออกมาเป็นสวยงามคอนทราสต์ดีตั้งแต่ f กว้างสุดนะครับผมบางคนบอกข้อเสียคือราคาสูงแต่ผมเรียกว่าเป็นของราคาสูงแต่ไม่แพงนะครับตัวนี้เนี่ยผมจัดว่าไม่แพงราคา 70,000 กว่านะครับเพราะว่าเลนสำหรับผมคือเลนที่ไม่ดีเลนที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือเลนที่ไม่ดีเนี่ยราคาถูกอะถ้าตีเป็นมูลค่าคือมันแพงกว่าเลนพวกนี้ครับเลนพวกนี้คือมาคือมันจบเลยนะครับผมคือมันคือที่สุดแล้วนะครับคุณสามารถที่จะฝ่าน้ำฝ่าไฟไปได้ทุกที่บนโลกนี้ไม่อายใครนะครับถ่ายงานออกมาก็หวังผลได้นะครับผมคือเรื่อง performance ของมันนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าจะมีข้อเสียก็เรื่องวิกเน็ตนะครับเป็นข้อเสียน้อยนิดนะครับซึ่งมันแก้ได้ในคลิกเดียวซึ่งบางคนอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำนะเพราะมันหลีมันนิดเดียวมันหายไปเกือบเกลี้ยงแล้วนะครับผมน้ำหนัก1กิโลถือว่าถือได้นานนะบาลานซ์ดีเลยนะถือว่าได้นานคือเลนดีมันไม่มีเบานะครับเลนดีมันไม่มีเล็กนะครับคือการที่จะให้แสงมันผ่านทะลุไปได้แล้วก็กินพื้นที่คลุมเซนเซอร์เลยนะครับผมได้ที่ขอบไม่เกิดอาการพร่ามัวเพราะว่าแสงตกไม่เต็มเซนเซอร์เนี่ยยังไงชิ้นเลนส์ต้องใหญ่และเลนส์ตัวนี้มันเป็นเลนส์ที่ทำยาโฟกัสสูงโดยที่ไวแสงขนาดนี้นะฮะขนาดนี้คือมันไม่ใหญ่ขนาดนี้กว่านี้ก็บุญแล้วนะครับคือถ้าใครเห็นซิกมาอาร์ตตัวใหม่ที่เพิ่งประกาศตัว85มิลจะเห็นว่ามันใหญ่มากนะครับคือเลนส์ดีไม่มีเล็กนะครับเลนส์ดีไม่มีถูกเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้คือถ้าถามผมเนี่ยผมเรียกว่ามันไม่มีข้อเสียแล้วนะข้อเสียข้อเดียวมาเลยดีกว่านะคือมันไม่มีการสั่นถ้ามันมีการสั่นเนี่ยคือจบเอาว่านิคอนได้สร้างสุดยอดเลนส์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับถ้าใครเป็นใช้นิคอนก็ต้องมีนะครับถ้ามีตังค์นะครับถ้าไม่ลำบากเดือดร้อนใครก็หลับหูหลับตาซื้อมาแล้วจะรักมันแล้วขายไม่ลงครับผมอ้อเกือบลืมไปครับสุดท้ายท้ายสุดครับผมตัวนี้คือลักคาแรคเตอร์ของการโฟกัสของตัวนี้นะครับผมคือยังไม่ค่อยเหมาะกับการถ่ายวิดีโอแบบออโต้โฟกัสนะครับอาจจะเป็นเพราะ750เองด้วยหรือเปล่าตรงนี้มันประกอบกันนะครับคือเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับว่าคือมันโฟกัสแบบภาพนิ่งนะครับออโต้โฟกัสเนี่ยเนี่ยครับมันโฟกัสแบบภาพนิ่งนะครับคือมันจะมีการพอเราใช้ตัวไลฟ์วิวโฟกัสด้วยคอนทราสต์เนี่ยมันจะมีการดิ้นมันจะมีการแบบกึกไม่มีมันไม่สมูทไม่นุ่มนวล นะครับตรงนี้ยังถือว่าฝั่งวิดีโอก็อาจจะขัดใจต้องขัดใจนะครับคือยังถือว่ายังใช้ไม่ได้นะครับการโฟกัสแบบนี้นะครับผมแต่ก็ยังไงก็ทางแก้ก็คือการใช้ไม่ต้องโฟกัสอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ต้องโฟกัสมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้ได้โอเคทุกอย่างนะครับผมตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อเสียอีกน้อยนิดนะครับคือเลนส์ตัวนี้ถ้าให้สกอร์นะครับก็เอาไป98เต็ม100นะครับคือต้องหาเรื่องติมันนะครับเพื่อเราติมันเพื่อเราจะได้ไม่เสียตังค์นะครับอันนี้พูดตรงโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้เสียตังค์กันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ